45ปีที่ยืนหยัดประกาศกล้าอาสภิวาจาองค์อาจประกาศก้องโพธิรักประกาศธรรมใช่ลำพองตามคันลองประกาศย้ำสัมมาอริยมรรคก่อนที่พ่อครูจะพาลูกๆชาวอโศกออกไปร่วมทำกิจกรรมทางสังคมพ่อครูจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกอย่างอย่างรอบคอบเพราะก่อนจะมีการร่วมเคลื่อนไหวแต่ละครั้งขบวนการกลุ่มความเป็นชาวอโศกจะมาร่วมกันทั้งหมดทั้งในส่วนของบ้านคือชาวชุมชนส่วนของวัดคือนักบวชและส่วนของโรงเรียนคือนักเรียนสัมมาสังฆาซึ่งทั้งสามส่วนนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยให้แก่กันและกันตรงนี้คือสิ่งที่เป็นการพิสูจน์ว่าสังคมถึงจะมีสังคมขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าสันติอโศกก็สามารถทำให้คนไทยหรือสังคมไทยได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ไปจนถึงการนะฮะอบรมบ่มเพาะคนหนุ่มคนสาวนะครับโดยการตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดในเรื่องกระบวนการทางความคิดผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณูปการของพ่อท่านในการนึกถึงเรื่องของการศึกษานะที่ให้มีโรงเรียนถ่ายทอดทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องความคิดและให้เด็กและเยาวชนคนสาวนั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำงานต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนรู้นั่นหมายความว่าการเรียนการศึกษานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อทฤษฎีวิชาการอย่างเดียวแต่สามารถที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวิถีทางที่สอดคล้องต่อความเจริญก้าวหน้าในเรื่องสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดของสันติอโศกที่ฉันเห็นก็คือการมีสาธารณโภคีซึ่งสาธารณโภคีในความหมายนี้ก็หมายถึงการที่มีการแบ่งปันกันซึ่งการแบ่งปันกันเนี่ยก็อาจจะหมายถึงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาก็มีการเฉลี่ยแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสารานิยธรรม6ประการนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องว่ากลุ่มชนใดก็ตามชุมชนใดก็ตามที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสรรค์ นะคะจะต้องถือหลักสารนิยธรรมทั้ง6ประการนี้แล้วดิฉันคิดว่าในเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยมันเป็นสารานิมันเป็นข้อหนึ่งของสาธารณโภคีที่สำคัญซึ่งถ้าหากว่าสันติอโศกนั้นเนี่ยจะเป็นผู้นำในการที่จะทำให้เกิดการที่จะเกิดเรื่องนี้นะคะเรื่องพลังงานเนี่ยให้เกิดสาธารณโภคีในเรื่องนี้จะทำยังไงให้พลังงานนั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อทุกชีวิตและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นมิตรต่อสังคมทั้งสังคมด้วยพ่อครูโพธิลักษณ์เป็นสมณะที่ดิฉันก้มลงกราบได้ด้วยความเต็มใจและด้วยความยกย่องอย่างที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเป็นคริสเตียนนะคะและเป็นคริสเตียนที่เคร่งคือจะต้องไปวันอาทิตย์ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์โดยความคิดว่าจะต้องไปเพื่ออยู่กับพระเจ้าอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าพ่อครูท่านเป็นบุคคลที่แม้ต่างศาสนาแต่ก็คงไว้ด้วยความน่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งการที่ท่านอยู่ในเพศที่ทำจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดมาเนี่ยเรียนนับถือตรงที่ว่าท่านก็ไม่ได้ละทิ้งเรื่องของบ้านของเมืองเมื่อถึงเวลาบ้านเมืองอยู่ในยุคภัยมืดเราคงผ่านตรงนั้นมาแล้วท่านก็มาพร้อมอาหารการกินที่เป็นประโยชน์มาพร้อมความรับผิดชอบที่สูงมากอันนี้ไม่ได้พูดเกินเลยถูกไหมคะเราคงจะเห็นท่านนำหน้าแม้ว่าจะมีแก๊สน้ำตา
มีระเบิดที่วางเตรียมไว้ท่านก็ไม่ย่อหย่อนดิฉันดูในทีวียังใจสั่นแทนท่านจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งวิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนแล้วอธิษฐานขอพระคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยเราอาจจะสัมผัสกันด้วยจิตวิญญาณนะคะเนี่ยพูดถึงท่านทีไรก็อยากมีความรู้สึกว่าตื้นตันแล้วก็กี่คนนะหรือกี่รูปนะที่จะท่านภาษาอังกฤษเรียก devote his life คือเสียสละทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายเพื่อประเทศชาติส่วนรวมโดยไม่ได้อะไรเลยถามว่าท่านจะได้อะไรไหมไม่ได้หรอกค่ะยศถาบรรดาศักดิ์สายสะพายท่านพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคารพยกย่องนะคะแต่สิ่งที่ต้องภาคภูมิใจอย่างมากก็คือความคิดอ่านของท่านซึ่งเห็นได้จากคำเทศนาคำกล่าวของท่านบนเวทีต่างๆไม่มีอันไหนที่ทำให้คนแตกแยกหรือแบ่งแยกกันมีแต่ว่าดึงโน้มน้าวคนให้เข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็เห็นประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องใหญ่อันนี้แหละค่ะที่ดิฉันคิดว่าควรค่ากับการเป็นมนุษย์ที่สูงส่งทั้งด้วยจิตวิญญาณทั้งด้วยสติปัญญาอย่างมากที่สุดยากจะหาใครเสนอเหมือนอันนี้เป็นกรรมปฏิรูปกรรมปฏิรูปพุทธศาสนาในสังคมในประเทศไทยในแง่ที่ว่าดีในแง่ที่ควรจะเป็นยิ่งรู้จักยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นชัดว่าใช่ครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าในแง่ไหนในแง่ที่ว่าหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นรากของคำปฏิรูปศาสนาทุกศาสนาแล้วก็เป็นเบสเป็นรากคือความยากจนการสมถะการไม่ยึดเรื่องวัตถุแต่ว่าอยู่กับสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ก็เป็นของชีวิตตามธรรมชาติและสุดท้ายก็สิ่งที่เห็นระยะหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในวิวัฒนาการของข้าวหน้าของประเทศไทยก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าธรรมะกับเมืองธรรมะกับการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าเรียนนี้อย่าไปคิดที่ว่าคนทั่วไปเข้าใจน้อยคนที่รู้จริงเรื่องนี้ก็เชื่อว่านะคะในประเทศไทยสันติอโศกกลุ่มของสันติอโศกท่านโพธิรักษ์นะครับสมณโพธิรักษ์ก็มีบทบาทที่สำคัญมากในระยะเวลาเนี่ยในระยะเวลา15ปี20ปีมีบทบาทมากๆเพราะว่าชัดมากบางครั้งสมัยที่เราก็ประชาชนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ราชดำเนินอะไรแบบนั้นอะแล้วก็ผมเองก็ฟังทางโทรทัศน์ก็ฟังบางทีก็ฟังท่านก็อธิบายธรรมะเนาะฟังโอ้สุดยอดเลยที่เราเรียกว่ารากลึกนะก็เห็นนี่วันที่ที่นั่นน่ะที่บนถนนก็มีระเบิดนะวันที่ก็ประชาชนก็นั่งกับพื้นนะสวดมนต์ธรรมะแล้วก็มีคนที่มีอำนาจเนาะก็มาจะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าประชาชนก็สงบจิตใจสวดภาวนาอันนี้นะครับภาพนั้นก็ไปทั่วโลกจริงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไหมใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะในโลกปัจจุบันนี้เราต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมการเมืองด้วยสันติวิธีเราต้องสามารถที่จะคุยกันสามารถที่จะเจรจากันสามารถที่จะเคารพซึ่งกันและกันแล้วหาคำตอบด้วยกันโดยไม่ได้บังคับโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงเนาะทุกวันนี้ชุมชนชาวอโศกมีข้าวไร้สารพิษมีผักมีอาหารไร้สารพิษมีคนที่เอาประโยชน์ของหมู่กลุ่มเป็นที่ตั้งจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบสาธารณโภคี
นับเป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติในการร่วมสร้างสังคมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองให้รอดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพูดถึงสิ่งที่ท่านให้สติหรือให้วิธีคิดวิถีชีวิตกับผู้คนในสัก4ประเด็นอันแรกเลยเนี่ยท่านให้วิถีทางของการรู้จักตนเริ่มต้นที่ตนเสมอรู้จักอารมณ์ของตนรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนจุดไม่ดีจุดดีอารมณ์ต่างๆรู้จักตนในประเด็นที่สองเนี่ยท่านให้วิถีของการที่จะกล้าหาญชนะตนกล้าหาญที่จะชนะตนกล้าที่ชนะความโลภความอยากขัดเกลาเสมอกล้าที่จะเสียสละในประเด็นที่3เนี่ยเป็นแบบอย่างของความเที่ยงธรรมไม่ใช่แบบอย่างแค่คนดีเพราะเที่ยงธรรมเนี่ยสำคัญเพราะว่าคือเราเที่ยงตรงในหน้าที่ของมนุษย์ที่จะทำหน้าที่ตามธรรมชาติไม่ใช่หลบหลีกอันที่4เรียกว่าท่านพอเพียงต่อกฎธรรมชาติพอเหมาะพอดีพอควรกับสังคมนั้นกับเวลานั้นไม่เกินไปไม่มากไปไม่น้อยไปคอยขัดเกลาผมคิดว่าท่านให้4สิ่งเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมดูท่านเนี่ยท่านเป็นเพื่อนผมใน4สิ่งเนี้ยการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้นะธรรมะแล้วเอาบำบริการกับจุดดีของการแพทย์แต่ละแผนโดยเป็นหลักจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่มีพ่อครูสมณโพธิรักษ์ได้นำพามา45ปีนั้นนะครับได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าต่อชีวิตนะครับโดยมีงานวิจัยรองรับในระดับปริญญาโทปริญญาเอกในเรื่องของการใช้หลัก8อนะครับพัฒนามาเป็นการแพทย์วิถีธรรมนะครับดูแลสุขภาพของประชาชนนั้นทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงได้ทุกโรคนะครับแม้จะไม่ใช่ทุกคนก็ตามนะแต่อย่างน้อยที่สุด 90% โรคภัยไข้เจ็บก็ลดลงนะครับเพราะปัญหาหลักของชาติคือคนในชาติไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองยามดีมีสุขก็พลายเพลิดยามทุกข์ผลักแผ่นผลักทุกข์ทั้งหลายให้รัฐบาลมาแก้ไขไม่ได้ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้พลังแห่งธรรมค่อยขับเคลื่อนให้คนนั้นรู้จักชีวิตอะไรไม่มีไม่กินไม่ใช้อย่าใช้เกินตัวอย่ามีกิเลสตัณหามากตามการดูยังมีข้อจำกัดต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านตรัสเราบอกว่าเรารักในหลวงทุกคนแต่เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีละหนี้สินล้นพ้นตัวครอบครัว 180% ของชาติเป็นหนี้คนละ 200,000 300,000 บ้าเหมือนอยู่ในงานกับปี๊บรั่วใครจะรักษาชาติอ่ะไม่มีทางลุงเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แก้ไขคือที่นี่กองทัพธรรมต้องแผ่ความจริงออกไปแม้จะยากลำบากทวนกระแสนะแต่ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะละเลยให้คนในชาติได้สำนึกในเรื่องพลังแห่งธรรมคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตพึ่งพาตัวเองแค่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องจำเป็นของการแก้ปัญหาชาติในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เศรษฐกิจทุนสามานไม่ใช่ในวาระที่พ่อครูครบรอบการบวช45พรรษาแล้วอายุของท่านก็81ปีแล้วอนาคตของพ่อครูและลูกๆชาวอโศกจะเป็นอย่างไรต่อแล้วจะก้าวอย่างไรต่อไปในเส้นทางวิถีพุทธสายนี้จุดอ่อนของศาสนาส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่เวลานี้ก็คือว่าการไม่สามารถจะรับมือหรือเท่าทันกับบริโภคนิยมไ
แต่ว่ากรณีของสันติอโศกเนี่ยโดยการนำของท่านสมณโพธิรักษ์หรือว่าพ่อท่านเนี่ยได้ทำให้ศาสนาเนี่ยนะสามารถที่จะรับมือและเท่าทันบริโภคนิยมได้ในความคิดเรื่องบุญนิยมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ศาสนาเนี่ยนะไม่ตกเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยมทำให้ผู้คนเนี่ยตั้งคำถามกับบริโภคนิยมโดยการมีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคติของพ่อท่านที่ว่าประโยชน์สูงประโยชน์สุดเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของกระบวนการอโศกก็ว่าได้นะก็คือการที่นำพานะชาวพุทธหรือพุทธบริษัทเนี่ยให้มามีชีวิตแบบสมถะนะมุ่งที่สาระประโยชน์มุ่งที่การขัดเกลากิเลสตนเองนะขาดเดียวกันก็ไม่หลงตกเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยมแล้วก็เป็นการนำเอาแนวคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสังคมได้อย่างสมสมัยโดยเฉพาะการช่วยทำให้ศาสนาเนี่ยไปมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติหลายอย่างที่พ่อท่านทำเนี่ยนะมันตอบโจทย์ของสังคมในเวลานี้ได้ที่กำลังเดือดร้อนนะเพราะว่าบริโภคนิยมเนี่ยกัดกร่อนจิตวิญญาณของผู้คนแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนรวมทั้งทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่อาตมายกย่องนับถือนะก็คือความใจกว้างของท่านโดยเฉพาะในเรื่องการที่น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นการที่เปิดโอกาสให้คนนอกแวดวงของอโศกเนี่ยมาพูดถึงท่านนะทั้งในทางที่ชมแล้วก็วิจารณ์อันนี้ก็ตรงกับแนวคิดเรื่องปวารณาหรือมหาปวารณาที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นแต่สิ่งที่อาตมาคิดว่าจะต้องระมัดระวังก็คือการที่วางรูปแบบนะจนกระทั่งมันตายตัวศีล8เนี่ยพอเป็นการเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าไม่กินข้าวเย็นนะไม่ละเล่นไม่เที่ยวฟ้อนรำนะแต่ว่าอาจจะไปติดอบายมุขแบบอื่นเช่นติดอินเทอร์เน็ตติดออนไลน์อันนี้ก็เป็นอบายมุขแบบใหม่นะซึ่งมันสวนทางกับแนวความคิดเรื่องอุโบสถศีลซึ่งหรือว่ากิเลสแบบใหม่อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจกำลังเกิดขึ้นนะกับศิษยานุศิษย์นะของพ่อท่านก็ได้ก็คือว่าการติดในรูปแบบซึ่งแม้ว่าเป็นรูปแบบที่ทันสมัยสมสมัยก็ตามแต่ว่าในวันข้างหน้ามันอาจจะล้าสมัยไปก่อนอื่นผมขออนุโมทนานะครับที่สมณโพธิรักษ์บวชมา45พรรษาเท่ากับพระศาสดาทรงเผยแผ่ธรรมเลยผมอันนี้เป็นนิมิตหมายมงคลที่สำคัญแล้วสมณโพธิรักษ์ก็ได้ทำงานแหวกแนวที่คณะสงฆ์สถาบันสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้การที่เขาไม่รับสมณะฝ่ายนี้เอาไว้ในคณะสงฆ์ส่วนใหญ่นั้นผมเห็นว่าสมควรแล้วเพราะคณะสงฆ์ส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวจนเกือบจะกู้สภาพไม่ได้แล้วตราบใดที่ยังมีมหาเถรสมาคมคุมอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่และมหาเถรสมาคมนั้นไม่ได้เบิ่งตาดูเลยว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการที่ขบวนการสมณะสันติอโศกแยกออกมานั้นผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีได้ทำอะไรต่ออะไรต่างๆได้เป็นอิสระผมว่าอันนี้น่าจะต้องควรชื่นชมยินดีโดยเฉพาะได้ทำงานต่อต้านทุนนิยมมาเป็นบุญนิยมต่อต้านบริโภคนิยมมาให้ใช้สันตุถีสันโดษเป็นตัวหลักแล้วก็ผลิตสิ่งต่างๆซึ่งไร้มลพิษไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆผักหญ้าและที่สำคัญก็คือ
เน้นที่การไม่บริโภคเนื้อสัตว์ข้อลบนั้นผมเกรงๆอยู่ว่าธรรมณะโพธิรักษ์ถ้าไม่สร้างสังฆะให้เข้มแข็งสิ้นท่านไปแล้วผมเกรงว่าขบวนการนี้จะอ่อนเปลี้ยขาดผู้นำเพราะผมแลเห็นมีผู้นำอยู่เพียงผู้เดียวผมอยากจะเห็นฝ่ายสันติอโศกหลังจาก 45ปีของท่านโพธิรักษ์แล้วเนี่ยให้มีสังฆะที่เข้มแข็งเพราะเมื่อหมดท่านไปแล้วสังฆะจะอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องใครคนใดคนหนึ่งเป็นประมุขแต่สงฆ์ทั้งหมดเป็นใหญ่ผมอยากเห็นอันนี้ครับพอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นทางเลือกสำหรับสังคมที่จะมีตัวเลือกที่สำคัญแต่ผมเป็นห่วงว่าความยั่งยืนจะสู้แรงส่วนใหญ่ที่โหมกระหน่ำไหวไหมอันนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ที่เป็นห่วงก็เพราะเห็นคุณค่าที่เป็นตัวเลือกทางเลือกและประการสุดท้ายที่เป็นห่วงคือโดยปกติสังคมใดเนี่ยเวลาเปลี่ยนผ่านมักจะมีปัญหานี่ผมพูดอย่างชาวพุทธแท้ๆนะครับชาวพุทธแท้ๆไม่กลัวเรื่องความเป็นอนิจจังเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนวันหนึ่งพ่อท่านก็ไม่อยู่กับเราการเปลี่ยนผ่านสำคัญมากผมเองเนี่ยก็เฝ้าดูแล้วก็ติดตามถามใดๆก็เห็นว่าชาวโศกเนี่ยมีผู้นำที่เก่งขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้เพราะในสังคมในเวลาเปลี่ยนผ่านทีไรเนี่ยก็จะมีปัญหาความเป็นอนิจจังของมนุษย์วันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนผ่านและชาวพุทธไม่กลัวเรื่องมรณานุสตินี่ก็เป็นประการสุดท้ายที่ผมก็อดจะคิดไม่ได้ว่าถ้าไม่มีพ่อท่านซึ่งวันหนึ่งก็คงไม่มีใครอนิจจังไม่มีใครนิจจังอยู่ตลอดการเปลี่ยนผ่านจะทำยังไงให้ดีที่สุดจะทำไงให้หลักการยังคงอยู่ไม่ถูกแปรผันแม้แต่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ายังถูกคนบิดเบือนไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องช่วยกันคิดนะครับอันนี้ก็อดจะเป็นห่วงข้อที่3ไม่ได้แม้จะสบายใจอยู่บ้างที่ติดตามดูอยู่แต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงก็มีแค่นี้นะครับที่อยากจะพูดและสำหรับพ่อท่านเนี่ยผมก็มีบทกลอนนะที่จะเขียนไว้เป็นที่ระลึกในครบรอบ85พรรษาของท่านนะว่าดุจดอกบัวบานงามในยามเช้าที่คลอคล้าวไออุ่นอรุณฉายส่องแสงธรรมล้ำค่าเปล่งประกายสถิตไว้ธรรมโมโพธิรักษ์กราบแทบเท้าพ่อครูผู้ประเสริฐผู้ก่อเกิดจิตวิญญาณชาวอโศกสร้างสังคมคุณธรรมหนุนนำโลกลูกอโศกจะสืบสานงานบุญนิยมไปบนเส้นทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายปลายทางพ่อเดินทางแสนไกลเหนื
ความทุกข์ทนสิ่งมืดมนท้องภัยไกลห่างพ่อพระผู้ยิ่งใหญ่ให้อภัยผู้ไร้หนทางจุดแสงธรรมสว่างส่องทางให้ลูกก้าวไปพ่อเปรียบเป็นร่มโพเป็นโล่ทองครองธรรมพ่อคือผู้ชี้นำสู่ธรรมชาติกว้างใหญ่พ่อพระผู้สูงส่งอยู่ยงยืนคู่ฟ้าไทยพ่อผู้พลีใจกายมุ่งหมายให้ลูกเดินตามมุ่งตามรอยพ่อเดินเดินด้วยใจมั่นคงจิตไม่เคยพะวงมุ่งตรงเส้นทางสายงามสู่เส้นทางใสส่องหน้ามองสาดแสงวาบวาบจะพร้อมใจเดินตามไม่หวั่น